ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาแคมปิ้งกันนะครับวันนี้ใช่ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะคือแดดดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนในอเมริกานะครับตอนนี้อากาศประมาณ30องศานะร้อนมากตอนนี้ใช่ร้อนมากก็คือที่นี่ตอนกลางวันก็จะร้อนจัดนะ30ถึง35องศาแต่ว่ากลางคืนก็จะอากาศเย็นลงหน่อยก็อาจจะหนาวเลยทีเดียวเดี๋ยวลองมาดูกันช่วงนี้อ่ะเขาไม่ให้ก่อฟืนนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนแล้วมันจะเสี่ยงต่อการไฟไหม้ป่าได้ง่ายเขาก็เลยให้เราใช้แก๊สกระป๋องอย่างเดียวนะครับนี่ก็เสียดายเลยอดผิงไฟอดปิ้งมัชเมลโล่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิ้งเตาไฟตรงนั้นด้วยไม่เป็นไรเนาะเราก็ใช้พวกแก๊สกระป๋องเอาเนาะใช่เราเตรียมมาด้วยเออดีนะเตรียมมาป่าเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันก่อนนะครับโอเคครับเหนื่อยเลยเต็นท์ใหญ่กางกันเสร็จแล้วอันนี้เป็นเต็นท์โคแมนสำหรับ6คนนะครับแต่ว่าเรามาแค่2ดูเหงื่อแตกเต็มเลยร้อนตอนนี้แดดแรงมากร้อนต่อไปเรามาใส่ที่นอนเป่าลมกันเป็นที่นอนยางนะเป่าลมเข้าไปนี้สูบลมเข้าไปในนี้ไม่ต้องห่วงครับอันนี้เรามีเครื่องสูบลมมาอันนี้ก็เสียบกับรถได้เลยอันนี้นอนสบายแล้วดูแอร์เบสนะคะเนี่ยเออแน่นกว่านี้หน่อยก็ได้ไม่ใช่นอนไปนอนมาลมออกนะแบนนะนี่นะครับเตียงของเราได้แล้วนุ่มสบายคืนนี้ไม่ต้องนอนเจ็บหลังเนาะก่อนหน้านี้เราเคยมานอนนะแต่ว่าเราไม่เคยซื้อเตียงสูบลมมาเราปูพื้นนอนอย่างเดียวเอาผ้าปูแล้วมันนอนไม่สบายเจ็บหลังป่ะเราจะเอาผ้ามาปูกันเนาะใช่นี่คือฟีลแบบว่านอนสบายใช่นอนสบายมันนอนอยู่บ้านเลยนอนแคมป์ยังไงให้นอนเหมือนนอนอยู่บ้านนุ่มไหมนุ่มอันนี้เป็นเตียงควีนนะครับก็นอนได้2คนพอดีนะอันนี้นี่ขนาดเตียง2คนเนี่ยยังมีพื้นที่ข้างๆเหลืออยู่เลยเดี๋ยวเรากางเต็นท์เสร็จเราก็จะพาออกไปซื้อของข้างนอกเนาะมาทำอะไรกินกันคลิปนี้เรามีหมอนนะคะนอนสบายนอนเต็นท์ก็เหมือนนอนโรงแรมนะใช่ไหมคือแบบว่ามานอนเต็นท์ทริปนี้นี่สบายมากใช่เพราะว่าเรามานอน2คืนนะคะถ้านอนคืนเดียวก็ไม่ต้องเอามาเยอะขนาดนี้หรอกเพราะว่านี่เรานอนแบบว่า2คืนนะคะก็เลยต้องแบบขอสบายๆหน่อยแล้วกันไม่อยากทนนอนแข็งๆไงนี่ไงสบายนี่นะคะเอาถุงนอนมาด้วยคนละถุงเลยนะคะเพราะว่ามาตั้งแคมป์ทีไรอ่ะตอนกลางวันมันจะร้อนมากๆแล้วคือตอนกลางคืนอ่ะหนาวแบบนอนไม่ได้อ่ะนอนไม่หลับอ่ะเพราะผมก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมใช่ทุกทีเลยอ่ะหนาวแบบนอนไม่หลับนอนไม่สบายจะต้องตื่นกลางดึกตลอดนะคะเราก็เลยมีทั้งถุงนอนเอ้ยยังไม่พอนะเรามีผ้าห่มมาด้วยผ้าห่มนี่พร้อมนอนมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองนะเราต้องไปหาอะไรกินก่อนโอเคครับเรามาซื้อของไปทำบาร์บีคิวกันที่เต็นท์กันนะครับแต่จะไปซื้อพวกอุปกรณ์เนาะที่จริงอ่ะเราจะมาซื้อพวกฟืนพวกถ่านอะไรเงี้ยมาทำบาร์บีคิวกันแต่ว่าช่วงนี้เนาะที่บอกไปเขางดไม่ให้ก่อไฟเราก็จะมาทำอย่างอื่นกันแทนเนาะไปหาซื้อเนื้อซื้อของอะไรเงี้ยมาทำกินกันไปพร้อมละเดี๋ยวกลับมาทำบาร์บีคิวกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำบาร์บีคิวกันนะคะเอาแบบกระทะเนี่ยแหละเพราะว่าเขาไม่ให้จุดถ่านนะคะใช่ดีนะที่เราเอากระทะเตาแก๊สมาใช่ก็เลยโชคดีไปเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันกินดีเอาเป็นสเต็กเนาะสเต็กเราหมักมาแล้วนะจากบ้านอันนี้เอาทีละชิ้นก่อนเนาะระวังนี่กระเด็นใส่นั่นน่ะกระเด็นอยู่เนาะจานกระดาษนะครับตอนนี้พ่อครัวนะคะ
ทำสเต็กบนกระทะเลยเนี่ยสเต็กใหญ่เนาะชิ้นใหญ่เป็นริบอายนะคะก็จะมีติดมันด้วยมีชิ้นหนึ่งนะนี้ หมูก็มีกินผักชมพูชมพูได้อยู่อันนี้เฮ้ยใช้ได้นะเออใช่นี่เธอกินได้จริงไหมเนี่ยได้ค่ะเธอกินได้หรือเปล่าได้ได้หมดเลยเดี๋ยวต้องให้มันสุกกว่านี้วะให้สุกกว่านี้นิดนึงดีกว่าจริงอยากกินดิบๆเนี่ยอยากให้มันสุกหน่อยนิดนึงย่างเสร็จแล้วใส่ถาดนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเนี่ยซอสที่หมักออกมาหอมเลยอ่ะหมักแบบไทยๆเนี่ยรอกินทีเดียวเนาะยังจะเอาอีกชิ้นเอาชิ้นย่างเลยป่ะได้ชิ้นหนึ่งนะครับใหญ่เนี่ยสองชิ้นที่จุกเลยเนี่ยเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าลืมอะไรอ่ะลืมกุ้งสิโอ้โหมีอีกเยอะคืนนี้จะกินหมดไหมเนี่ยหมดสินี่คือหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นย่างเอาไปคั่วๆคั่วๆหน่อยเนาะนี่เราโรยผงหม่าล่ามาด้วยนะเนี่ยโรยเข้าไปพอแล้วโรยผงหม่าล่าอร่อยเผ็ดใช้ได้อร่อยมีจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะมาจากบ้านเลยมันอร่อยเนาะไงแซ่บไหมอร่อยมากมันกันหน่อไม้ฝรั่งชื่นมากลองกุ้งก่อนจะได้ป่ะจะรอดป่ะจะท้ายอย่างนี้เราเตรียมมาบาร์บีคิวไม่มีเตาบาร์บีคิวนะก็ต้องใช้กระทะแทนก็น่าจะได้แหละเนาะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยกุ้งยังแข็งอยู่เลยอ่ะกุ้งเราแช่ฟรีเซอร์มาไม่พอกินมันแข็งอ่ะไม่แข็งไม่แข็งตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา2:25 นะครับฟ้าเริ่มจะมืดแล้วก็คนอื่นบางคนเขาก็ทำกับข้าวกันบางคนเขาก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็อาบน้ำเตรียมตัวนอนนะกุ้งแล้วนะคะก็ใช้ได้อยู่นะสุกยากหน่อยเหมือนเอากุ้งไปทอดอ่ะมันแบบมันไม่ใช่กุ้งเผาไงกลิ่นมันไม่หอมออกมาเลยอ่ะเพราะว่าถ้ากุ้งเผามันจะมีไฟปะทุมาไฟจากถ่านไงเนี่ยเนาะเห็นปะว้าวนี่นะครับโคมไฟของเรามี3อันเลยปกติบางคนเขาอาจจะใช้โคมไฟของโคแมนนะที่มันเป็นพวกตะเกียงแก๊สอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราชอบแบบไฟฟ้าเงี้ยแบบชาร์จแบตแล้วก็หรือว่าใส่ถ่านเอาอย่างนี้มันก็สว่างดีนะเป็น LED หันอย่างนี้เหมือนนึกถึงอันนี้เลยเสือร้องไห้เสือร้องไห้บ้านเราอ่ะกุ้งก็เอาแค่4ตัวคนละ2ตัวพอเพราะว่าคิดว่าน่าจะกินไม่หมดนะถ้าเกิดว่าเอาหมดแผงนั้นนะคิดว่าแค่นี้น่าจะหมดไหมหมดอันนี้เป็นเนื้อนะคะอันนี้เป็นหมูหมู3ชั้นใช่เยอะอยู่นะกินข้าวโพดแทนข้าวนะคะย่างผักกันหน่อไม้ฝรั่งกับข้าวโพดของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเทเลยไหมง่ายดีแต่ผักพวกนี้มันสุกเร็วนะแป๊บเดียวมันก็จะไหม้เราต้องรีบเอาขึ้นพลิกไปพลิกมาแล้วก็รีบเอาขึ้นโอเคค่ะพ่อครัวกุ้งนะคะนี่สุกแล้ว
ย่างออกมาเหลือตัวเท่านี้เออเหลือตัวนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนี่ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับอันนี้กินกันตอนนี้มืดอย่างนี้แหละเป็นไงอร่อยอ่ะฟินน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็แซ่บเลยเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนี่สุดยอดนี่ถ้าไม่ได้โคมไฟนี้ช่วยนี่ก็คือแบบมองอะไรไม่เห็นเลยนะเราเอามา3อันแต่ว่าจุดแค่2อันไปก่อนที่นี่มียุงนะเมื่อกี้เห็นยุงบินว่อนๆๆอยู่คือแต่มันยังไม่ค่อยหนาวไงถ้าเกิดว่ากลางคืนอากาศหนาวมันก็จะไม่มียุงข้าวโพดนี่หวานมากเลยนะข้าวโพดย่างเนี่ยสุดยอดตัวนะคะคำเดียวหมดค่ะฟินกุ้งเล้งๆเลยเอาบ้างเดี๋ยวฉันแกะให้อยากกินมาร์เมลโล่ปิ้งอ่ะแต่ว่ามันปิ้งไม่ได้ไงปิ้งเตาแก๊สไม่ได้หรอกินของคาวเสร็จก็ต้องกินของหวานนะคะอยากกินมาร์เมลโล่ปิ้งนะคะให้มันกรอบก็เลยต้องทำอย่างเงี้ยพอเขาไม่ให้จุดฟืนตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็แก้ขัดได้อยู่จุดเตาแก๊สนี่หรออยากกินอ่ะมาแคมป์มันต้องกินแบบนี้ไม่นะอันนี้ซื้อมาร์ชเมลโล่แบบที่มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในมาเลยร้อนป่ะไหนลองกินให้ดูดิร้อนช็อกโกแลตละลายไหมอร่อยลองกินดิโอ้ร้อนอยู่เลยกรอบกรอบไม่ไหม้หน่อยนึงหวานช็อกโกแลตข้างในเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับนี่วันนี้ไฟเยอะมากเลยนี่จะให้ดูนี่อันนี้เป็นไฟ LED นะครับตอนซื้อเต็นท์มาเขาแถมมาให้ด้วยอันนี้ใส่ถ่านเอาอันนั้นก็เป็นไฟ LED ของเราซื้อมาเองโคมไฟห้อยข้างบนนั้นแล้วก็ข้างล่างอีกนะครับสว่างเลยทีนี้อันนี้เตียงนุ่มมากเลยนะครับเป็น Air Base ก็สบายเนาะเอาหมอนมาด้วยอันนี้ลงทุนเลยนะสบายรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ค่อยหนาวเนาะรู้สึกว่าปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้วนะเขาเลยไม่ให้ก่อกองไฟไงเพราะว่าเขากลัวไฟไหม้ป่าปีที่แล้วรู้สึกว่าอากาศมันจะหนาวต้องนอนใส่ถุงนอนอ่ะปีที่แล้วแต่ปีนี้รู้สึกว่าถุงนอนเอามาไว้เฉยเอามากองไว้เผื่อเฉยก็คือไม่ได้ใช้ก็แค่ห่มผ้าแค่เนี้ยอุตส่าห์เอาผ้ามาด้วยขนาดใส่เสื้อกันหนาวยังแบบร้อนเลยอ่ะยังต้องถอดออกใส่เสื้อยืดธรรมดานอนเลยอย่างนี้ก็ได้ฟิลเหมือนอยู่ที่ไทยเลยอ่ะเพราะว่าที่ไทยมันกลางคืนมันไม่ได้หนาวมากไงก็แบบว่าแค่ใช่อากาศเย็นๆแค่ห่มผ้าห่มก็อยู่ได้แล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่นอนทรมานโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้ขอตัวนอนก่อนนะครับฝันดีครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้ากันนะครับเพิ่งตื่นกันแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วตอนนี้10องศาอากาศหนาวเมื่อคืนคิดว่าอากาศจะไม่หนาวนะเมื่อคืนยังรู้สึกร้อนๆหน่อยแต่พอเริ่มดึกมานี่เริ่มหนาวลงเรื่อยๆหนาวลงเรื่อยๆละก็เลยต้องห่มผ้าใส่เสื้อแขนยาวเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกกันตีห้าครึ่งนะครับไปเดินเล่นข้างนอกกันตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับตอนนี้ก็คนยังไม่ค่อยตื่นกันเพราะผมมีฮาร์เลย์ด้วยขนาดนั้นแล้วก็มีรถวิบากส่วนใหญ่คนที่เขามารถบ้านเขาก็จะเอาพวกมอไซค์เอาอะไรมาขับเล่นด้วยนะขับไปแบบไม่ไกลมากอะไรเงี้ยเอามาขับเล่นๆสนุกคือถ้าเป็นพวกรถบ้านอย่างเงี้ยรถบ้านที่เป็นแบบรถบัสเลยอย่างเงี้ยอันนี้แบบเก่าเขาก็จะลากรถแบบส่วนตัวมาด้วยก็คือขับรถบัสมาแล้วก็
ท้ายรถก็จะลากรถส่วนตัวลากรถกระบะรถ SUV มาด้วยเอาไว้จอดรถบ้านในแคมป์เสร็จปุ๊บก็ขับรถยนต์อ่ะออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกดีถ้าเกิดว่าคนที่เขาขับรถบ้านมานะเขาก็จะมาอยู่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย 2-3 อาทิตย์ก็มีหรือว่าอยู่เป็นเดือนอาจจะย้ายที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบกางเต็นท์แบบเราอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะนอนแค่คืน2คืนแค่นั้นแหละเพราะว่านอนเต็นท์มันก็ไม่สะดวกเหมือนนอนรถบ้านไงรถบ้านก็เหมือนนอนโรงแรมนอนที่บ้านเลยอันนี้สะดวกกว่าไม่ต้องเก็บเต็นท์ด้วยรถบ้านอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบเทรลเลอร์นะครับรถบ้านแบบเทรลเลอร์ก็คือเป็นรถบ้านที่สำหรับลากเอาไม่ว่าจะใช้รถกระบะรถ SUV ลากนี่ครับอันนี้รถกระบะ Honda นะครับคนไทยนี่ไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าที่ไทยไม่มีกระบะ Honda อย่างนี้ช่วงล่างมันไม่เหมือนพวกรถกระบะทั่วไปนะไม่มีแหนบไม่มีอะไรนะช่วงล่างมันจะเป็นพวกแบบเหมือนรถ SUV รถเก่งนี่แหละช่วงล่างแบบรถ SUV เลยไม่มีแหนบก็บรรทุกได้พอประมาณไม่หนักมากอันนี้เขาก็ลากรถบ้านมาอย่างนี้นะนะมีที่ต่อน้ำต่อไฟตรงนี้ด้วยท่อน้ำทิ้งก็มีอันนี้คือเขาจะมีบริการให้เลยตามพวกไอ้แคมป์กราวเขาจะมีให้อันนั้นก็เป็นแบบเทรลเลอร์ลากเหมือนกันนะครับรถบ้านแบบลากก็จะมีจักรยานพ่วงมาด้วยอย่างพวกคันใหญ่ๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้พวกรถกระบะใหญ่ๆลากหน่อยที่มันมีกำลังเครื่องเยอะหน่อยรถ8สูบพวกนี้นี่ตรงแคมป์กราวของเรานี่ก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยก็มีให้อาบน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยก็สะดวกดีบางที่มันไม่มีอย่างงี้ไงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าออกแนวแบบเหมือนรีสอร์ทเหมือนบ้านเราอ่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมันละลายง่ายพวกนี้หอมกาแฟเลยกินกาแฟตอนเช้าง่ายๆอย่างนี้แหละกาแฟซองเดือดแล้วมั้งน้องไฟตอนนี้ก็7โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปพายเรือคายักกันตอนเช้าเริ่มอุ่นลงแล้วนะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยตอนกลางวันน่ะอากาศจะร้อนกลางคืนจะหนาวคือตอนเช้านี่มันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆอากาศก็เย็นสบายตอนนี้เย็นสบายแต่ว่าตอนกลางวันนี่ร้อนแน่นอนวันนี้น่าจะพายเรือคายักประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะตากแดด 2-3 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปเดินเล่นในเมืองกันนะครับในเมืองเลคทาโฮเนี่ยที่เลคทาโฮนี่ก็มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนอเมริกันฮิตมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือหน้าร้อนเขาก็จะมาเที่ยวกันได้หมดเลยหน้าร้อนเขาก็จะมาเที่ยวประมาณอย่างเงี้ยมาแคมปิ้งเป็นมาเที่ยวพวกกิจกรรมทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำกันแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่เขาก็จะเป็นแนวพวกสโนว์บอร์ดเล่นสกีอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะแล้วก็มีสโนว์โมบิลด้วยอย่างเงี้ยมากเลยอ่ะคนดูที่สวยว่ะดูดิ